ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับผม Echo Favorite นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Payday กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ลงคลิปถี่นะฮะแล้วก็มาลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเป็นเดือนละคลิปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็จะกลับมาลงเยอะๆอีกรอบนึงนะครับแต่ช่วงไหนที่หายไปคือมันไม่มีคอนเทนต์ที่จะให้มานั่งเล่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าด่านมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพูดในส่วนของอัปเดตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นอัปเดตช่วง2วันก่อนทำคลิปนี้มั้งนะครับผมน่าจะ2วันแหละนะครับมันเป็นอัปเดตที่ปรับปรุงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะครับในส่วนแรกนะครับที่จะพูดคือ inventory หลายคนคงเห็นแล้วว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนแต่ละส่วนกันเลยซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าสกิลก่อนหน้านี้มันอยู่ในหน้าเริ่มต้นนะครับตอนนี้เขาย้ายเข้ามาอยู่ใน inventory เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ inventory นะครับด้านซ้ายสุดนะครับผมจะเรียงตามนี้นะคือซ้ายกลางขวานะครับผมด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นบอกเกี่ยวกับพวกสแตทอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับของตัวละครคืออย่างแรกครับชื่อตัวละครนะครับแล้วก็เลเวลอินฟามี่แล้วก็ค่าดีเทคชันนั่นเองนะครับผมส่วนถัดลงมานะครับที่มันเป็นสแตทพวก Armor Health Consumer Speed Dot Steadiness กับ Stamina นะครับมันคือค่าสแตทเดียวกับค่าเกาะนั่นเองนะครับอันนี้คือค่าเกาะทางด้านขวามือนะครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมส่วนถัดมาจากค่าสแตทนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะครับผมที่เราเอาเมาส์ไปชี้นั่นเองอย่างเช่นเราชี้ที่ตัวละครคาแรคเตอร์จอห์นวิกนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยจอห์นวิกนะเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับผมอายุ40อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราเอาไปชี้ที่ปืนมันจะเป็นค่าสแตทของปืนนะครับซึ่งค่าสแตทของปืนมันก็เป็นค่าสแตทเดียวกับด้านขวาตามนี้เลยเหมือนมันเป็นค่าสแตทเดียวกับอันเดิมนะครับผมต่อไปตรงกลางนะครับในส่วนของตรงกลางก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่พรีวิวตัวละครของเรานะครับเป็นพรีวิวคาแรคเตอร์ของเรานั่นเองนะครับโอเคคราวนี้มาที่ด้านขวามือนะครับจะแบ่งออกเป็น3สล็อตนะครับจะมีในส่วนของคาแรคเตอร์เวพอนส์และอิควิปเมนต์แอนด์สกิลส์นะครับผมในส่วนของคาแรคเตอร์ก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับคือคาแรคเตอร์ของเรากับมาสก์นั่นเองหรือหน้ากากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ weapons นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4อย่างคือ primary weapons secondary weapons melee และ show over weapons นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ equipment and skills นะครับจะแบ่งออกเป็น equipment นะครับแล้วก็ armor skill และ perk deck นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของช่องเก็บของกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะยกตัวอย่างในส่วนของ primary weapon นะครับช่องเก็บของตอนนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นขนาด 4x4 นะครับหรือ16สล็อตต่อ1เพจนั่นเองและเราจะมีมากที่สุดถึง5เพจนะครับทุกอันเลยนะครับ secondary ก็เป็น5เพจ 4x4 เหมือนกันส่วนของ melee ก็เป็น5เพจไม่ melee เนี่ยมันมีจำนวนน้อยกว่านะครับมันจะเป็นแค่4เพจนั่นเองแต่เป็น 4x4 เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ throwable weapon นะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับครับเกาะเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่ skill and perk deck กันนะครับที่มันย้ายเข้ามานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามามันก็เป็นเหมือนเดิมเดะนะฮะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ perk deck ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของพวก skill build และพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นการ commentary นะครับผมโอเคอันต่อไปนะครับที่ผมจะพูดคือในเรื่องของ FBI files นะครับผมอันนี้คือเจ้าตัวออปชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นออปชันหลายคนคงรู้จักเว็บนี้นะครับ www.pd2stats.com นะครับผมเป็นเว็บที่เอาไว้ตรวจจับชีเตอร์เนาะแล้วก็เป็นเว็บที่แบบบอกอะครับว่าคนเล่นคือคนนี้นะ Steam ID คืออันนี้ Steam URL อันนี้นะแล้วก็เขาใช้สกิลบิลด์วันนี้เขาเล่นด่านนี้เขาผ่านเดดวิดแล้วเขาเล่นเดดวิด
หรือ overkill normal very hard hard อะไรพวกนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเป็นเว็บที่บอกได้หลายอย่างและก็ถ้าเกิดใครที่เป็นชีตเตอร์นะครับหรือแฮกเกอร์นั่นเองเขาก็จะบอกด้วยนะครับอย่างเช่นแบบขึ้น warning ตัวแดงๆแล้วก็บอกว่า hack infamy มานะ hack level hack skill มาอ่ะพวกนี้นะครับแล้วทาง overkill เนี่ยเขาเห็นความสำคัญครับคือแบบตัวจับได้ตัวจับเสร็จปุ๊บเข้าสตรีม ID ไปรีพอร์ตนะครับเขาจึงได้เพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้เพิ่มแค่การตรวจจับชิตเตอร์อะไรพวกนั้นนะครับมันเพิ่มเพเดย์2วิกิมาด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดเข้ามานะครับมันจะเหมือนเป็นเดสก์ท็อปแบบนี้ครับนะฮะซึ่งเดสก์ท็อปนี้ครับเราจะล็อกอินมาในชื่อของ Coms Garrett นะครับแล้ว Garrett คือใครก็หลายๆคนได้ดูในเทเลอร์ของ Overkill ที่ออกมาแล้วครับเกี่ยวกับกัปตันเฮลนั่นเองก็ถ้าเกิดดูดีก็จะรู้ว่า Garrett คือใครนั่นเองนะครับคอมตัวนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของทางตำรวจนะครับทาง FBI ใช้โปรแกรม FedNet 1.3.3.7c โอ้โหละเอียดมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครหลายๆคนเห็นนะครับด้านขวาล่างนะครับจะเป็นเวลาซึ่งมันจะเป็นเวลาจริงนะครับใช้เวลาหน่วยเป็น24ชั่วโมงต่อวันนะครับผมคือมันจะเป็นแบบ13นาฬิกา14นาฬิกาและพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช้เป็น PM AM ซึ่งอันนั้นเป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับไม่รู้จะพูดทำไมแต่ก็อยากพูดอ่ะเนาะคราวนี้เรามาดูกันครับเราจะเห็นไอคอนทั้งหมด7อันนะครับ2อันบนครับ Suspect Database และ Profile Shortcutนะครับผมส่วนของ Suspect Database นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปครับให้เราใส่สตรีม ID ตรงนี้นะครับผมใส่สตรีม ID ตรงนี้ผมใช้ชื่อนี้หรือเปล่าก็จำไม่ได้ละรู้สึกจะไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูก่อนตรวจนานรู้สึกจะไม่ใช่นะครับผมผมใช้ชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้ฮะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาพูดทีหลังเดี๋ยวขอไปเช็คอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเรามาพูดในส่วนล่างก่อนครับคือ his database cloud database firearm database นะครับใน3ส่วนนี้ครับมันจะเป็นวิกิของ Payday นะครับแทนที่เราจะไปนั่งเปิดเน็ตหาครับว่าอ่ะไอปืนนี้สแตทเท่านี้นะคนนี้มาจากที่นี่แล้วก็การปล้นครั้งนี้แมปนี้ต้องทำอย่างนี้แทนที่เราจะไปเปิดเน็ตหาครับเรากดที่ FBI file นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมจะดูแมปครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีทุกแมปเลยนั่นเองนะครับผมตามที่เห็นเลยนะฮะอย่างเช่นผมขอดูแมปแรดหน่อยละกันมันก็จะบอกมาครับว่าแมปนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้นะนะครับแล้วก็จะมีรูปพรีวิวแมปขึ้นมาให้ดูแต่ว่ารายละเอียดพวกแบบต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมในส่วนของ Cloud Place นะครับก็จะเป็นพวกประวัติของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมรวมทั้งผู้ว่าจ้างด้วยนะครับอย่างเบนเบนนี่รู้สึกจะไม่มีรูปนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ Agency Access แล้วก็internal memo นะครับ agency asset ก่อนเลยละกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นวิกิเหมือนกันครับผมเป็นวิกิเกี่ยวกับตัวศัตรูครับเป็นวิกิของ enemy นั่นเองว่าตัวนี้ทำอะไรตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นประวัติขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมมีทุกตัวครับแล้วก็อัปเดตที่มาพร้อมกับอันนี้นะครับคือกัปตันวินเทอร์นะครับผมเขาคือใครเขาคือกัปตันโคตรเหวโคตรนรกเลยคือมันจะเป็นเหมือนชิวรอบๆเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปหน้านะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าหลายๆคนคงเห็นแล้วแหละนะครับผมในส่วนของ internal memo นะครับในส่วนนี้มันเหมือนจะเป็นที่แบบทาง overkill เขาอาจจะเป็น easter egg ครับเป็นใบ้ออกมาว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะอะไรพวกนี้คือง่ายๆครับวันนี้มันจะเป็นอีเมลเข้าออกของตำรวจนะครับที่คุยกัน
ระหว่างทาง government อะไรพวกนี้นะครับทางตำรวจเขาคุยกันซึ่งในส่วนนี้มันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับผมส่วนนี้ก็จบแล้วเนาะสตรีมไม่ในส่วนของโปรไฟล์แต่ผมก็จำไม่ได้จริงๆว่าผมใช้ URL เป็นอะไรแล้วคือแบบเซิร์ฟเวอร์โหลดนานมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะไม่ได้ฮะก็อัปเดตหลักๆส่วนใหญ่จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะโอเคได้หรือยังถูกคนหรือเปล่าถูกคนครับโอเคครับผมใช้ URL Echo Vovelic โอเคเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนนี้ก่อนที่จะจบคลิปเนาะอันนี้เป็นส่วนของโปรไฟล์นะครับเขาจะบอกว่าเราใช้ตัวละครอะไรแล้วก็ใช้หน้ากากอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมไม่ได้ใช้ดาราสนะผมใช้จอห์นวิกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวในส่วนด้านบนน่าจะผิดนะครับตัวนี้ก็ผิดในส่วนของ primary secondary ก็ผิดequipment ถูก skill ตัวนี้ผมว่าท่าทางจะบั๊กอะเนาะนะครับแต่ว่าทางด้านล่างนะครับจะเป็น skillที่ผมใช้อยู่ทางปัจจุบันนะครับในปัจจุบันผมใช้สกิลนี้อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นอันเดียวกันเลยนะฮะเหมือนกันเดะเลยซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต่อไปในส่วนของ Subspace Database นะครับใส่ลงไปก่อน Echo Vovelic โหลดนิ่งด้วยเสียงกิ้งมาแล้วแต่ยังไม่ได้เลยได้แล้วนะฮะตัวละครที่ชอบใช้คือ Wolf นะครับส่วนหน้ากากที่ใช้มากที่สุดคือ Chunk นั่นเองครับแล้วก็ทางด้านล่างครับก็จะมี Wanted for the following crime นะครับคือต้องการในข้อหาอะไรบ้างนะครับข้อหาที่มีก็โอ้โหบานตะไคร้เยอะมากเลยซึ่งในส่วนนี้มันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูทางด้านขวาครับ Description เขาจะบอก Level นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้เล่นอายุแล้วก็ส่วนสูงอะไรพวกนี้แต่ว่าทางอายุส่วนสูงแล้วก็ลักษณะร่างกายอะไรพวกนี้จะเป็นของตัวละครที่เราใช้นะครับผมถัดลงมาครับ selector use must use อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นรายละเอียดปีกย่อยอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจมากนะครับคราวนี้เราลงมาจนถึง his stat table เลยละกันนะครับเขาจะบอกครับว่าด่านนี้เนี่ยเราเล่นมาถึงระดับไหนแล้วเราเคยเล่นระดับไหนเราเคยเล่นเดดวิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไม่เคยเล่นมันก็จะไม่ขึ้นตามที่เห็นทางคาช็อปอันนี้นะครับผมซึ่งผมก็ผ่านเดดวิดไปหลายแมปแล้วเนาะจะมีคาช็อปแล้วก็เทนฮิสดาวทาวน์อันเดอร์พาร์ทฮาร์เบอร์โกลเด้นคาสิโนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ถัดลงมาอีกจะเป็นปืนที่ชอบใช้นะครับเขาจะไล่จากมากลงไปน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมิลลี่แล้วก็ secondary weapon อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะมีค่าเขาเรียกค่าอะไรเป็น table ครับเป็นตารางว่าไอ้เจ้าปืนนี้ที่ใช้เนี่ยค่าไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วกระสุนที่ยิงออกไปกับจำนวนที่ค่าได้รวมแล้วเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรพวกนี้นะฮะเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นจำนวนสวอตจำนวนเอนเนมี่ที่เราฆ่านั่นเองและเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นแอชิเมนต์นะครับผมเป็นแอชิเมนต์ต่างๆซึ่งผมก็ผ่านแค่ไม่กี่อันเนาะนั่นแหละส่วนอินฟามี่นี่ผมก็ขี้เกียจจะอินฟามี่แล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับคงจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วแหละเนาะนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าเกิดมีประโยชน์
นะครับผมแต่ผมว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกเป็นแค่แบบเหมือนคนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะฮะเหมือนเพิ่งกลับมาเล่นแล้วอยากรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องรอลุ้นอะไรพวกนี้เนาะโอเคเอาไว้แค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับผม